เคนะครับอันนี้ก็มาดู Modern Coin บ้าง Modern Coin ถาดนี้นะครับตัวไฮไลท์เนี่ยผมขอเริ่มที่เหรียญเงินก่อนละกันนะครับเหรียญเงินที่ควรจะไม่แพงแต่มันแพงมากเพราะว่ามันสร้างน้อยนะครับสำหรับเหรียญปีคนพิการสากล2526เนี่ยถือว่าก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของที่มันมีหลายประเทศออกพร้อมๆกันนะครับแต่เหรียญตัวนี้ที่มันแพงเพราะว่ามันมีความหนานะครับหนา2เท่าหรือบางคนเขาก็เรียกกันเหรียญเกียวฟอร์ดนะครับหนา2เท่าหนา2เท่ามันผลิตแค่227เหรียญ นะครับมีแค่200กว่าเหรียญเองนะยักษ์มากๆนะครับส่วนตัวบางก็มีน้อย300กว่าเหรียญ นะครับตัวบางเนี่ยเริ่มที่ 50,000 บาทส่วนตัวหนาเริ่มที่ 150,000 อันนี้ให้ดูนะฮะนี่มันหนามากกว่ากันถึง2เท่าอันนี้ดูง่ายๆนะเหรียญเกียวฟอร์ดหายากทั้งคู่นะครับเหรียญปีคนพิการก็แบบไหนรุ่นไหนก็เป็นที่นิยมเพราะว่าเหรียญไทยถือว่าเป็นเหรียญตัวติดในชุดของสากลสะสมด้วยนะครับก็เป็นที่ฝรั่งต้องการส่วนเหรียญตัวเนี้ยนะครับตอนนั้นมันมีเฉพาะคนที่เป็นคณะกรรมการในการร่วมจัดงานนะถึงจะได้นะอันนี้ไม่ใช่เหรียญทั่วไปที่เขาทำมาครับเหรียญเป็นเหรียญทองคำนะอันนี้หนัก10บาทแล้ว55กรัมโอ้แล้ว55กรัม10บาทนะครับหนัก10บาทแล้วก็มันมีหมายเลขผมจำได้พวกนี้มันมีหมายเลขหมดอะแต่ว่าไม่อันนี้ไม่แน่หมายเลขอะไรนะครับน่าจะเลข2ตัวครับไม่มีเยอะนะเนี้ยเหรียญทองคำก็ถ้าใครเก็บพวกตะกรูเหรียญทองคำใหญ่ๆนะครับเหรียญที่ระลึกอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้ลอยเยอะนะอันนี้คือมันมีตลาดข้างนอกเดี๋ยวใครสนใจก็ลองส่องดูนะครับว่าเหรียญจริงเขาเป็นยังไงบ้างนะครับทองคำอันนี้ก็10บาทนะครับ5รอบราชินีอันนี้มีนอกจากมีตัวเหรียญ16บาทแล้วมีตัวนี้ด้วยถ้าใครอยากเก็บก็เก็บให้ครบแล้วก็นี่เหรียญพวกเกรด70นะครับกาญจนาพิเศษกาญจนาพิเศษเนี่ยถ้าใครเก็บ70ได้ผมแนะนำนะเพราะว่าเหรียญจริงแล้วมันไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะเพราะว่ามันหลอมไปเยอะเหรียญไม่สวยเนี่ยหลอมหมดเลยนะอันนี้ผมพูดจริงชุดก่อนเนี่ยถ้าใครเก็บชุด70ได้เนี่ยเก็บไว้อนาคตอ่ะเพราะว่าน่าจะมีเหลือในตลาดไม่ได้เกลื่อนมากอย่างที่คิดนะครับส่วนเหรียญอันนี้ไม่ใช่ตัวขัดเงานะ5รอบอันนี้ตัวธรรมดาแต่ว่าถือว่าเกรดสูงมี69เหมือนกันนะครับ5รอบครั้งที่แล้วตัวขัดเงาจบไปล้าน 100,000 นะครับแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่าเป็นขัดเงานะจบไปล้าน 100,000 อันนี้ตัวธรรมดาผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อันนี้ 70,000 ใช่ไหมอันนี้เป็นชุดเนาะชุดอันนี้เริ่มที่ 70,000 บาทนะครับ3เหรียญเลยเริ่มที่ 70,000 นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ขัดเงาก็ต้องเตรียมไว้อย่างน้อย1ล้านส่วนตัวนี้เป็นขัดเงานะครับรัชมังคลาอันนี้เกรดดี17 1970ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ชุดนี้รู้สึกจะเริ่มที่ 120,000 บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวก Modern Coin นะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกถาดนึงครับว่าเหรียญเกรดสวยๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ส่วนเดียวนะอันนี้คัดมาเฉพาะทองคำแล้วก็เกรดสูงๆ70นะให้ดูนะครับใครยังไม่มีตัวนี้เก็บได้นะครับขัดเงาเกรด70เนี่ยอนาคตดีแน่ยาวๆนี่เริ่ม 30,000 เองโอ้เริ่มต่ำมากเริ่มต่ำกว่าทองนะฮะเริ่มทองเริ่มต่ำกว่าทองอันนี้ก็ทำน้อยนะทำน้อยเนี่ยจะมองข้ามนะครับเหรียญของท่านเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยยาวๆนี่ทองคำรุ่นนี้สร้างมาเยอะนะครับ5รอบของท่านเนี่ย70อายุครบ70เกือบ70อันนี้69ราชินีเริ่ม 30,000 โอ้เที่ยวนี้เริ่มขัดเงานี่เริ่มเท่ากับเหรียญนี่เลยนะเนี่ยโอ้เริ่มราคาทองหมดเลยนะครับเนี่ยผู้ซื้อเท่านั้นนะครับร่วมกันตัดสินใจว่าควรราคาเท่าไหร่นะครับเปิดมาให้สบายใจหรือใครเผลอไผก็อาจจะได้ราคาพิเศษก็ได้ใครจะรู้แล้วต้องมาดูนะครับงานประมูลนี่
ต้องเฝ้าครับอันนี้70หมดแล้วฮะนี่ดูยาวๆเลยดีกว่าวางตัวนี้ง่ายกว่าครับ70ต้องคำหมดนะฮะนี่มีรอ5นะครับที่ตัวนี้ตัวนี้อะไรตัวนี้รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจจะทำน้อยนะทำน้อยตัวนี้ตอนนู้นผมจำได้นะโอ้หลายตังค์นะ 7-8 หมื่นก็ไม่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้ค่อยตามราคาเหรียญทองเท่าไหร่เป็นแสนเป็นแสนเนาะแต่ตัวเนี้ยแต่ตอนนี้เริ่ม 30,000 นะครับเป็นโอกาสของสัตว์นักสะสมนะครับเป็นโอกาสของนักสะสมตอนนี้ใครอยากเล่นบิตคอยก็เล่นได้พอประมาณนะฮะ2ล้านกว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่เองอันนี้ครับจับต้องได้แน่นอนนะฮะก็เขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงครับนะครับมีอะไรอีกไหมครับคุณวิทูลเดี๋ยวเอาแบงค์นี้จัดไม่ทันได้ครับเดี๋ยวอันนี้เป็นพรีวิวเฉยๆนะเพื่อนว่าผมมาดูเหรียญเป็นชุดหนึ่งซึ่งมันอาจจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแวะมาโดยที่ยังไม่ได้ตั้งตัวตอนนี้ของก็ใครอยากจะเข้ามาชมสินค้าช่วงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่ได้จัดใช่ไหมครับยังไม่ได้จัดนะยังเข้ามาชมไม่ได้นะครับอันนี้ให้ทุกคนดูพรีวิวก่อนเลยใครมีตัวไหนที่ใครอยากได้อะไรก็ดูเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะ